กต้องถึงพริกถึงขิงสนับสนุนโดยหอมเข้มข้นต้องซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์โอลีนอยากเห็นคนไทยมีจิตใจที่แข็งแกร่งมีร่างกายที่แข็งแรงเลือกอร่อยเลือกโอลีนชุดครัวกันน้ำสแตนเลสจีโอครับกลับมาสู่ช่วงนี้ครับขอบคุณมากครับไก่ย่างพันโคราชไก่เราได้มาจากเทพทองฟาร์มครับบ้านจันอัดคุณสมบัติเทพทองครับขอบคุณมากครับสำหรับเรื่องราวของไก่ให้เราได้เห็นว่าเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เขาทำขึ้นมาเป็นไก่เฉพาะที่โคราชเท่านั้นเราจึงได้เมนูง่ายๆครับวันนี้เราทำเมนูกันสบายๆที่บ้านเขาต้มเขาผัดเขาทอดกันแล้วเราก็เลยมาทำไก่โคราชตุ๋นเต้าเจี้ยวกันบ้างอันดับแรกครับต้องบอกว่าเอาไก่ของเรามาหั่นเป็นชิ้นๆที่ตั้งกระทะเพราะเราจะทอดให้เขาหนังตึงก่อนนะครับดังนั้นต้องใช้น้ำมันครับโอลีนนะครับเหลืองผัดขาวทอดผมจะทอดคราวนี้เดี๋ยวนี้เขามีลำข้าวแล้วกำลังฮิตกันเลยนะครับลำข้าวผมใส่น้ำมันเยอะๆสักหน่อยนึงเราต้องการทอดไก่ให้หนังเขาตึงใส่ลงไปครับเอาละที่เหลือเราเก็บไว้ใช้ต่อได้ครับส่วนไก่ครับแน่นอนครับเราก็ได้ไก่พันโคราชมาสับตรงข้อครับแน่นอนอันนี้ส่วนที่เป็นสะโพกครับแล่ออกไปเลยส่วนที่เป็นปีกครับไม่ยากเลยท่านครับข้อครับส่วนนี้ครับเป็นอกผ่าครึ่งเลยครับส่วนที่เป็นอกครับนี่เป็นซี่โครงครับท่านเอาไปนี่ทำกระดูกได้ครับตรงนี้โอเคไม่ต้องหมักอะไรร้อนน้ำมันให้ร้อนแล้วท่านก็ทอดมันลงไปนะครับอย่างที่บอกครับผมไม่ต้องการให้เขาสุกเพราะฉะนั้นเอาแค่ตึงๆเหลืองๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ขึ้นได้จุดประสงค์เราแค่ต้องการให้เขาซีลคือปิดทุกอย่างที่เป็นเลือดไม่ออกมาที่เป็นน้ำเนื้อไม่ออกมาเวลาตุ๋นแล้วเราจะได้ความอร่อยของน้ำเนื้ออยู่นั้นอย่างครบถ้วนครับโอเคครับที่เหลือน้ำมันผมจะเอาออกเหลือน้ำมันอยู่นิดหน่อยเท่านั้นนิดหน่อยสำหรับทำอะไรสำหรับผัดผมจะหรี่ไฟลงครับอันนี้ยังไม่ได้ใช้ไฟแรงมากเราก็มีรากผักชีนั่นกระเทียมนั่นแหละสับเลยแล้วเราก็ลงไปหัดชุ่มเอาแค่พอเหลืองๆหอมๆ มีเหลืองมีหอมเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับเต้าเจี้ยวใส่ลงไปประมาณนี้ตึมตามด้วยน้ำตาลครับมันจะออกเค็มๆหวานๆหอมๆครับสำหรับจานนี้น้ำตาลละลายดีครับอันนี้ผมบอกว่าชิมได้ครับแต่ต้องระวังนิดนึงเพราะมันเป็นน้ำตาลความร้อนจะสูงมากครับเค็มๆหวานๆหอมๆพอใจแล้วครับผมก็จะคลุกเขาให้เขาผัดกับซอสสักพักหนึ่งนั่นเรามีซีอิ๊วดำนิดหน่อยเหยาะๆลงไปเพื่อสีสันครับแน่โอเคผมจะให้เขาเคลือบตัวไก่สักนิดหนึ่งครับเอาละหลังจากนี้ก็จะเป็นการตุ๋นอย่างแท้จริงตุ๋นก็คือการเติมน้ำแล้วท่านก็จะค่อยๆตุ๋นเข้าไปเรื่อยๆกับไฟใช้ระยะเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้ไปเราไปทำน้ำจิ้มกันก่อนดีกว่าบางท่านบอกว่าโอ้ยใช้โขลกเอาได้ไหมน้ำจิ้มบอกได้ใช้สับเอาได้ไหมได้แล้วแต่ท่านถนัดครับแต่ท่านโขลกมันอาจจะง่ายกว่านะแต่คราวนี้โขลกมันก็มีหลายแบบครับโขลกเพื่อให้มันโขลกแบบหยาบๆโขลกแบบละเอียดนะอันนี้ผมจะบอกว่าเราไม่ต้องโขลกละเอียดครับเราโขลกแบบหยาบๆก็ได้เป็นการลดขั้นตอนการทำงานของเราให้ง่ายขึ้นก็โขลกแบบสบายๆรากผักชีกระเทียมเท่านี้เองครับส่วนพริกแน่นอนเราหั่นสักหน่อยนึงผมได้พริกประมาณนี้ผมขออนุญาตใส่ลงไปเลยครับตรงนี้ผมมีผักชีผมไม่ได้ใช้ทั้งหมดครับผมขอใช้นิดเดียวซอยๆแล้วใส่ลงไปนิดหน่อยครับเราใส่เกลือลงไปสักเล็กน้อยจริงๆมันก็มีเกลือกับน้ำตาลปี๊บที่ครับที่เขาใช้กันเกลือสักหน่อยนึงแล้วก็ใส่ลงไปครับตอนนี้ท่านมีน้ำต้มสุกผมก็จะบอกว่าใช้น้ำต้มสุกจะดีครับแต่ก่อนจะใส่น้ำผมแนะนำว่าเราใส่ซอสปรุงรสกันสักเล็กน้อยก่อนซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งนะครับเราใส่ลงไปเลยเหยาะ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 โอเคใส่น้ำนิดหน่อยครับนิดหน่อยเสร็จแล้วท่านก็มีมะนาวแล้วก็บีบมะนาวลงไปโอเคไปอันเสร็จพิธีครับท่านชิมนิดนึง
วันนี้มันให้ความหวานเรามีน้ำตาลน้ำเต้าเจี้ยวยังขาดซีอิ๊วหอมๆครับสูตรหนึ่งนี่แหละครับเหยาะลงไปเลยเอาละหลังจากนี้ไปครับผมก็จะเคี่ยวเข้าไปเรื่อยๆให้เขาแห้งแห้งแห้งงวดอีกสัก15ทีถึง20นาทีโอเคตอนนี้ถ้ามีพริกไทยท่านสามารถใส่พริกไทยอีกสักเล็กน้อยเพิ่มรสชาติให้มันจัดจ้อนจัดจ้อนจัดจ้อนครับปิดไฟกันเลยดีกว่าปั๊บวางชะดำชะมีอะไรจะงดงามไปกว่านี่ครับสวยไหมล่ะมาทั้งชิ้นเลยน้ำราดซะหน่อยนึงผักชีครับนั่นแหละท่านผู้ชมครับขออนุญาตไว้ตรงนี้แล้วกันเขาได้เสิร์ฟเป็นเซ็ตๆไปด้วยกันสำหรับเมนูจานนี้ครับไก่โคราชตุ๋นเต้าเจี้ยวพร้อมเสิร์ฟครับครับผมก็เริ่มหั่นกินเลยครับมีความหอมของซีอิ๊วของเต้าเจี้ยวรสชาติมันหอมมันเค็มปลื้มปลื้มเขาได้น้ำจิ้มตามเข้าไปอีกนิดนึงต้องบอกว่ารับประทานกับข้าวอร่อยมากรับประทานเปล่าๆอร่อยแน่ๆยังไงก็อร่อยท่านผู้ชมครับพูดถึงไก่บ้านไก่โคราชก็ถือเป็นไก่พื้นเมืองแบบหนึ่งแต่ว่าเนื้อเขาไม่ได้เหนียวเหมือนอย่างไก่บ้านเหมือนอย่างไก่ชนเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนไก่โคราชเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ท่านต้องรู้จักแล้วครับครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับทุกคำแนะนำติชมน้อมรับเต็มที่ครับดูย้อนหลังครับ YouTube เรามีพบกันใหม่สัปดาห์หน้าทางช่องไทยรัฐทีวีแห่งนี้ครับไทยรัฐทีวีช่อง32ถึงคลิกถึงกิ่งวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนและขอให้ทุกท่านอร่อยกับนี่แหละครับไก่โคราชตุ๋นเต้าเจี้ยวที่เด็ดมากลองดูครับวันนี้ลาครับสวัสดีครับ